ิตามินซีดื่มตอนไหนถึงจะได้ประโยชน์กับร่างกายมากที่สุดช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการดื่มวิตามินซีมีดังต่อไปนี้ครับช่วงก่อนนอนก่อนออกกำลังกายตอนช่วงเช้าและหลังออกกำลังกายครับถ้าหากคุณดื่มในช่วงเวลาเหล่านี้คุณจะได้รับประโยชน์ดังต่อไปนี้ครับช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงเม็ดเลือดขาวให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระและช่วยชะลอวัยมีส่วนช่วยเร่งการเจริญเติบโตของเซลล์ในร่างกายมีส่วนช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อมีส่วนช่วยทางอ้อมป้องกันปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับเม็ดเลือดมีส่วนช่วยลดปัญหาและป้องกันความเสี่ยงทางด้านภูมิแพ้บำรุงธาตุเหล็กและกระดูกรวมไปถึงแคลเซียมทำให้ดูดซึมได้ง่ายและดีมากยิ่งขึ้นทำให้แผลในร่างกายของคุณนั้นหายไวเร็วมากยิ่งขึ้นมากกว่าปกติถึง 2-3 เท่าช่วยเพิ่มเติมโคลลาเจนให้กับเล็บผิวและผมมีประโยชน์มากช่วยบำรุงระบบภายในของสุภาพสตรีให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นครับฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับขอบคุณมากแล้วพบกันใหม่จ้า